โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาเล่นระบบแบบที่เรียกว่าอนิเมะดันเจียนไฟเตอร์กันนะผมก็เป็นแมปใหม่นะก็ตามชื่อคิดหรือว่าชื่อเกมแล้วก็เป็นแมปแนวลงดันเจียนนะครับไม่ใช่แมปสมูทเตอร์อย่างใดนะจะเย็นนะครับผมซึ่งแบบนี้แมปแนวนั่นนะครับดันเจียนนั่นคือคล้ายๆกับพวกแบบดันเจียนเควสอะไรพวกนี้นะผมซึ่งแต่ว่าไอ้นี่จะมาเป็นธีมของอนิเมะนะครับผมเอาล่ะก็อย่างแรกครับอย่าลืมไปรับกล่องนี่ก็คือจะมีของฟรีนี้1กล่องนะครับซึ่งผมเก็บไปแล้วเมื่อเลยหายแต่ว่าอย่าลืมมาเก็บด้วยนะกล่องเป็นอย่าลืมมาเก็บกล่องอย่าลืมมาเก็บกล่องตรงนี้ด้วยนะครับมันมีกล่องหลบตรงนี้กล่องนึงมันของฟรีนะผมโอเคมั้ยนะก็อ่ะวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็เมกาโลดันเจียนเนาะตรงนี้ก็เป็นเควสหลักนะครับผมมันนี่ก็เป็นที่โลดันเจียนนะมีเวล1เวล10แล้วก็มีโลกอื่นด้วยมั้งเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวนะมันกดดูไงวะไม่ใช่นี่อันนี้เป็นลูกน้องเห็นนะผมจำว่ามันสามารถกดดูได้นะว่าเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนว่าลืมแล้วเฮ้ยมันกดตรงไหนวะสมมันไม่ใช่อันนี้เป็นสกินนะครับผมไม่ได้มีอะไรนะเออช่างมันเถอะผมหายไอแผนที่ไม่เจอว่ะไม่ได้แผนที่ดูเออช่างมันเถอะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดไปโดนดันเจียนก็มีดับอีซี่นอร์มอนแล้วก็ฮาร์ดนะครับผมก็บอกว่าบรรยากาศแบบก็ค่อนข้างสวยเลยก็นะธีมอนิเมะนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แบบดันเจียนนะให้เป็นลูกน้องของเราซึ่งมาจะช่วยเราตีด้วยนะของพวกนี้นะโอเคแล้วก็เกมนี้ผมจะมีทั้งหมด3คาร์ดนะผมคาร์ดแรกคือคาร์ดหมัดนะ2ดาบแล้วก็3ครับผมปืนนะมีคาร์ดปืนด้วยนะครับไอ้เหี้ยเนี่ยดูมีปืนด้วยนะยิงด้วยนะคาร์ดปืนโอ้ตกคาร์ดปืนนะผมแล้วแบบใครชอบเล่นปืนก็นี่ครับคาร์ดปืนยิงเลยแล้วก็สกิลค่อนข้างเท่นะสกิลแรกคือแบบเป็นเกตลิงอ่ะใช่อ่ะอันตรายจัดๆเลยอ่ะใช้ปืนโหจัดว่าผมไม่ใช้ละกันว่าผมไม่ได้เอาปืนมานะผมก็ยิงเบาๆแล้วเอาใช้ดาบละกันนะครับนี่นะแล้วก็เกมนี้นะมันเป็นกิมมิกเล็กๆนะเราคุณดูจิตแล้วก็เราสามารถพังของด้วยครับนี่สามารถพังของด้วยนะซึ่งค่อนข้างรู้จิตเลยอ่ะบางคนนะกูไอ้ชอบพังเข้าของไอ้น้องแหมทำมาเท่อยู่นะเออทำมาแบบพังเข้าของไปด้วยนะทำไปเพื่อนะครับไม่รู้เหมือนกันทำไปเพื่ออะไรนะยิงเลยนะครับก็เป็นการผ่านด่านไปเรื่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วแมปแนวนี้ก็นะครับจริงมันก็เป็นแมปจริงเคยว่าเป็นทีมอนิเมะนะนี่นะก็ทำมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับโอ้ยแล้วก็กดตัว Q ดัดนะผมจะตายวะโอเคหมดแล้วตามต่อไปนะผมนี่มาแล้วเฮ้ยตีเลยตีแปะเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ข้างบนคิดว่าเก่ามากหรอวะคิดว่าเก่ามากข้างบนน่ะคิดว่าเก่ามากหรอวะที่ของจริงเฮ้ยชักปืนเลยยิงเลยยิงแต่โคตรเบาเลยไม่ได้อัพมาโคตรเบาเลยเพราะไม่ได้อัพมานี่ไงปับโคตรเจ๋งอ่ะครับหลบเลยลบเฮ้ยแทงฟันแล้วก็ส่วนโค้ดนะผมก็แปะไว้ในคอมเมนต์ที่เคยนะครับผมแดดเลยเฮ้ยตีจบแล้ววะเอายังไม่จบนี่วะเนี่ยผมบรรยากาศแล้วก็มานี่ครับนี่ค่อนข้างสวยนะว่ามันสวยอยู่นะเท่เลยอ่ะแล้วก็ไม่แหลกด้วยนะเรียกผมคือไม่แหลกนะสบายนะผมแบบลื่นย่าปั๊บเนี่ยผมก็บางครั้งในนาทีมอนเตอร์เนี่ยก็มีโอกาสดับของด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นหมัดนะผมจ้ะจ้ะอันชกเชิงเฮ้ยชักปืนเลยยิงซึ่งปืนผมว่ามันก็ขี้โกงนะแต่ว่าผมมันเบาเลยเพราะว่าไม่ได้อัพมาที่บอกไปผมแต่มันโกงนะยิงเลยโอ้ยไม่ตายทีเฮียเออชิบหายถ้าดับเลยฟันแทงเทมฟัน
โคตรโหดนะอันนี้คือบอสนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าก็กระจอกนะสู้ไม่ได้หรอกกูเก่งปัดเลยตี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 คือเราต้องรีบลงด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวหมดเวลานะพวกเห็นบนบทนั้นแหละมันมีแบบว่าเวลาจำกัดด้วยนะผมถ้าจำผิดก็ประมาณสักสิบกว่าอาทีไหมตาหนึ่งถ้าจะไม่ผิดแต่ผมก็ไม่ค่อยสังเกตเหมือนใครนะจะใช้คำเถื่อนแค่เราเล่นให้ทันเวลาก็พอแล้วนะครับตีเลยป้า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  2,000 แล้วนะครับครึ่งหลอดแล้วตีเลย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 600ป้า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 พี่อ่ะโคตรอันตรายนะครับแล้วก็ได้ของมาตามนี้ผมซึ่งก็มันก็สุ่มไปนะครับตามตาแล้วบางตาก็ได้ไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเอาล่ะนะครับส่วนใครอยากได้สัตว์เลี้ยงแบบผมนะครับก็อะไรวะเนี่ยก็สามารถกดไปที่ซัมมอนได้เลยนะครับผมก็เป็นการมาสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าแอปผิดเนี่ยโค้ดเนี่ยมันก็จะให้มาประมาณนึงนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวอัปเดตก่อนนะโอเคซึ่งโค้ดเนี่ยมันก็จะให้มาเพชรประมาณนึงนะก็มาเอามาสุ่มได้นะครับเนี่ยก็จะมีตู้เลทนะครับเป็นตู้หรือว่าพวกนี้จะออกง่ายขึ้นแล้วก็ตู้อันนี้เป็นตู้อะไรไม่รู้เป็นตู้แบบตู้ประจำด่านหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอันเนี้ยเป็นตู้แบบว่าไม่เป็นแบบตู้แบบพวกเนี้ยมันมีโอกาสออกคูณสองอะไรพวกนี้มั้งหรือเปล่าวะทั้งแม่งกดเลยสักโหลดละกันนะเผื่อแบบตัวอะไรอะไรเงี้ยจี้เสร็จเฮ้ยทันจิโร่เฮ้ยฮี่เฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยเฮ้ยน้ำฉาเฮ้ยกุลลินเฮ้ยเฮ้ยหมดตูดเฮ้ยไอตัวเล่มไม่เอาสักตัวเลยโอ้สักโหลไหมอีกสักโหลหนึ่งไหมเอาแม่งเลยแล้วกันกลัวอะไรอ่ะน้องๆใช่ไหมล่ะเถอะเฮ้ยตำนานเฮ้ยออกเหรอช่วยได้อย่างเงี้ยโหประวัติไอ้แกตัวอะไรไม่รู้มองไหมเอ้ยเอ้ยไอ้นี่มาอะไรวะใครวะเดี๋ยวนะไอแรงถ่วงอ่ะใครวะเออนาฬิกาเออนาฬิกาไอเดี๋ยวก็ผิดโอ้ยดาเมจมหาศาลจังวะไอ้ใครวะเนี่ยไอตัวหมาไอตัวหมานายโตไอนายชัยนะหน้าตาแปลกๆใครแรงกว่าวะเอ้ยเอ้ยไอ้แรงกว่าวะไอเวลากัดมันแรงกว่าวะเย้โคตรหอดนะครับผมแล้วก็นะผมส่วนใครอยากได้สกินแบบผมนะก็ให้มาตรงนี้นะผมสำหรับสกินนะครับผมให้ทุกคนมากดตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ช็อปนะผมมันก็จะพาว่าไปที่ร้านค้านะผมก็สามารถใช้นะครับผมไอเดียเขียวๆนี่ในการสุ่มได้หรือว่าจะใช้เป็นเพชรก็ได้ว่าเพชรเนี่ยเหมือนสุ่มได้วันละครั้งนะผมก็นะครับเป็นสกินนะผมเห็นไหมเนี่ยเป็นสกินนะครับอุ้ยชุดไคโดเชี่ยอยากได้โง่สิแต่อย่าคาดหวังไอ้เชี่ยโอกาสออกแม่ง 0.96% ในชีพหายสุ่มเลยละการพุ่นมากนะครับแอคเลยเฮ้ยชุดก่อมาเฮ้ยก็เจ๋งอยู่นะมันก็เท่ยวนะจะเสกกูไม่เท่ยวเลยไม่ว่าเท่ยวนะรู้ผมว่านะใส่เลยละกันที่ไม่เท่แล้วไม่เท่แล้วมาใส่กับตัวกูนี่ไม่เท่แล้วกลายเป็นตัวเท่ยวแล้วก็รู้แล้วเนี่ยไม่เท่เลยนะครับก็แค่มาเกิดลิมพัดโอเคก็นะผมวันนี้ก็จุดใส่โค้ดนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ตบตรงตังครับเหมือนเกมทั่วไปนะแล้วก็มีไดรี่เควสประจำวันด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถใส่ของได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นของหลักอันนี้เป็นของสำรองนะผมก็สามารถตีบวกได้ด้วยนะครับด้วยการกดตรงนี้แล้วก็กดตีบวกนะผมแล้วก็เอาของซ้ำมาตีบวกได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนประมาณนี้อีเมลไม่มีอะไรไอเทมนะครับส่วนไอพวกของเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้ว่ามันทำไอได้เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าละกันนะครับผมคิดถือว่าแบบเป็นการแบบแนะนำเกมไปก่อนละกันนะโอเคผมคลิปนี้ก็เอาเป็นแค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าใครอยากเล่นก็ยังแปะลิงก์เหมือนเดิมไว้ใต้ล่างคอมเมนต์เช่นเคยนะครับไอ้แบบครับทุกคนจุ๊กรัวไอ้น้องรัก